อนนั้นฉันบอกแกแล้วใช่ไหมฉันเตือนแกแล้วนะแต่แกยังลั้นจะเลื่อยผู้ชายคนนี้อีกอะแล้วดูสิทุกวันนี้เป็นไงแกต้องใช้ชีวิตลำบากขนาดไหนเห็นหรือยังโอ๊ยพี่ปิงหนูทำงานอยู่นะพอไม่ต้องทำละเงินเดือนแกเดือนเท่าไหร่บอกฉันมาเดี๋ยวฉันจ่ายให้ไม่ต้องปาล์มแต่วันนี้วันเกิดของแกนะวันนั้นที่แกเลือกแต่งงานกับไอ้หมอนั่นน่ะก็เพียงเพราะไอ้คำพูดที่ว่าผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเองแล้วเป็นไงล่ะฮะดูสภาพแกตอนนี้ดิแกรู้หรือยังฉันถามกันหน่อยเถอะแกเสียใจไหมที่แกเลือกไปอ่ะจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่หนูได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ป๊อปตอนนี้หนูได้คำตอบแล้วนะว่าหนูเสียใจหรือไม่เสียใจกับการที่หนูเลือกเขาในที่สุดแกก็ตาสว่างแล้วคิดได้สักทีนะงั้นกลับบ้านกับพี่ไปงั้นพี่มากับหนูหน่อยโอ้ยปาล์มแกพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะก็วันนี้เป็นวันเกิดของหนูไงแล้วนี่พี่ป๊อปเขาชวนหนูมากินข้าวด้วยนะนั่นไงวันเกิดของแกแต่ไอ้หมอนั้นให้แกกินไอ้นี่นะนะมันไม่บรรยาหาดีๆให้แกกินแล้วไงฮะทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเฮ้ยพี่ปิงอย่าทำแบบนี้เลยไปงั้นไปกับพี่พาแกไปหาอะไรดีๆกินพอพี่ปิงสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับพี่ก็คือว่าหนูไม่เคยเสียใจเลยนะกับการที่หนูได้ใช้ชีวิตกับพี่ป๊อปอ่ะมันยิ่งทำให้หนูรักเขามากขึ้นทุกวันได้ซ้ำปาล์มนี่แกงโง่หรือเปล่าฮะช่วยตื่นสักทีได้ไหมมันเล่นของใส่แกหรือเปล่าฮะแกช่วยดูสภาพแกตอนนี้หน่อยแล้วอะไรมันบอกว่าจะดูแลแกให้ดีที่สุดแบบนี้นะดีที่สุดของมันน่ะพี่ป๊อปเขาจะดูแลหนูยังไงอ่ะหนูตั้งหากที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่พี่โอ้โหรอบนี้มีไข่ด้วยเหรอครับเนี่ยใช่เนี่ยสิก็วันนี้มันเกิดของแฟนพี่ก็เลยอยากให้แฟนพี่ได้กินอะไรที่มันพิเศษหน่อยส่วนถ้วยเนี่ยของพี่เองก็ของผมอ่ะเอามีเงินก็ไปซื้อเองดิได้เออแต่ว่าเงินเดือนก็ออกแล้วนี่ครับทำไมพี่ไม่พาแฟนไปหาอะไรกินอร่อยอ่ะก็พี่เอาเงินไอ้ช่างเออแกจะรู้ไว้ทำไมเนี่ยพี่ก็ดีกับตัวเองบ้างสิไอ้แค่ปาล์มยอมมาคบกับพี่อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดของพี่แล้วล่ะแถมปาล์มลดตัวลงมาใช้ชีวิตอย่างลำบากกับพี่อ่ะพี่ก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ให้ปาล์มเนี่ยมีชีวิตที่ดีที่สุดจะได้ให้ครอบครัวของเขาสบายใจด้วยไงหล่อเกินพี่ป๊อปนี่ไปรีบไปทำงานเลยมาแซวเลยเนี่ยพี่ป๊อปเขาไม่เคยทำให้หนูลำบากหรอกนะเขามีแต่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับหนูอะปาล์มนี่แกกำลังเดิมพันธนาคตของแกอยู่นะชีวิตของพวกแกจะเป็นยังไงจะไปจบลงตรงไหนยังไม่รู้เลยอะแล้วถ้าเกิดทั้งชีวิตของพวกแกจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตล่ะถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วยังไงอะก็ช่างมันสิพอชีวิตหนูตอนนี้มันก็ดีแล้วหนูว่าพี่กลับไปเถอะพี่ปิงแล้วก็ฝากบอกพ่อกับแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้หนูมีความสุขดีพี่ป๊อปเอ้าปามาแล้วเหรอนั่งก่อนสินี่ของปาล์มโอ้พี่ซื้อเค้กมาได้เหรอจ้ะสุขสันต์วันเกิดนะงั้นเดี๋ยวเรากินมาม่ากันเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกินเค้กกันโอเคไหมว่าแต่พี่จะซื้อเค้กมาทำไมอ่ะพี่ก็รู้นี่ว่าหนูไม่ชอบไม่ชอบจริงอ่ะกินก่อนนี่เนี่ยทำไมเนี่ยอุ้ยเริ่มหมดเลยอ่ะเอาอีกไหมล่ะไม่เอาละกินเถอะกินเถอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอ
ปามสุขสันต์เกิดนะนี่คือของที่พี่รับปากว่าจะซื้อให้ปามขอโทษนะที่ให้รอนานไปหน่อยอ่ะแต่ว่านี่มันแพงมากเลยนะแต่มันก็ไม่แพงมากไปกว่าความสุขของปามหรอกพี่สวงให้นะ